สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การรีวิวซอฟต์อุลตร้าแมนเซตสีแบบพิเศษประกอบไปด้วยอุลตร้าแมนเซตเดลต้าไรส์คอร์และอุลตร้าแมนเซตแกมมาฟิวเจอร์ก่อนจะไปดูการรีวิวของพี่แมนอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe กันก่อนนะครับและสำหรับซีรีส์อุลตร้าแมนเซตนะครับเคยรีวิวไว้แล้วเพียบเลยใครอยากดูกดตัวไอบริเวณนี้ไปย้อนดูได้เลยนะครับผมและถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูการรีวิวคลิปนี้กันเลยมาดูกันทีละตัวกันนะฮะมาดูอันนี้ก่อนแต่เอาออกจากถุงให้หมดทั้ง2ตัวเลยดีกว่านะครับพร้อมนี่นี่คือจะบอกว่านอกจากจะเป็นสีพิเศษแล้วยังมีเหรียญพิเศษแถมมาให้ด้วยเอาไปเล่นกับเซตไรเซอร์ได้นะครับผมนี่ดูตัวเล่นก่อนนะครับผมพามอุลตร้าแมนเซตซอฟรุ่นพิเศษสีพิเศษอันนี้เนี่ยราคาค่อนข้างจะสูงหน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังถูกกว่าที่ขายตามพวก eBay นะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าใน eBay เนี่ยจะขายเป็นหลักพันขึ้นเลยแต่อันนี้ไม่ถึงหลักพันนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าอันนี้มันเหมาะสำหรับนักสะสมจริงๆนะฮะเพราะมันเป็นแบบสีแบบพิเศษอะนะฮะมาดูใกล้ๆกันนะครับนี่หน้าตาของร่างนี้นะฮะพามนะครับโอ้ดีเทลหน้าตาเนี่ยทำโอเคเลยนะฮะด้านหลังไม่มีอะไรนะครับฟ้าหน้าอกตัวแซดนะครับฟ้าฟ้านอกนั้นตัวนี้เป็นใสๆขาวๆใสๆนะฮะนะฮะฟ้าขาวสว่างกระจ่างใสใสๆงี้นึกถึงพวกขนมเจลาตินเยลลี่นะฮะน่ากินงับไม่ใช่แล้วนะฮะสวยดีครับแต่ถ้าบางคนชอบแบบสีปกติก็แนะนำแบบปกติเพราะนี่มันแบบพิเศษนะครับผมการขยับก็จะเหมือนซอฟปกติทั่วไปเลยนะฮะขยับแบบซอฟทั่วไปได้นะนี่นะครับผมนี่มีชื่อเขียนอยู่นะครับอุลตร้าแมนเซตเดลต้าไรส์คอร์Special Color Version นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไว้ดูเหรียญตอนท้ายเดี๋ยวขอดูซอฟให้หมดทุกตัวก่อนเนาะมี2ตัวเนี่ยอันนี้เป็น Gamma Future นะครับครับมาดูหน้าตาใกล้ๆสินี่นะครับนี่นะฮะหน้าอกฟ้าๆๆอันนี้เป็นสีเหลืองใสๆก็นึกถึงเจลลี่กัมมี่เหมือนกันนะครับผม พวกรสมะนาวไม่ก็สับปะรดนะฮะมันจะไม่ใสอย่างเดียวนะมันจะมีเหมือนกลิตเตอร์เหมือนกากเพชรวิบวับวิบวับวับวิ่งอยู่ด้วยนะฮะเนี่ยนะฮะนี่นะครับฟ้านี่นะครับอันนี้ติดไหลคือการออกแบบเขาออกแบบไม่เหมือนกันอันนี้คือชิ้นส่วนเนี่ยมันจะคลุมหมดแต่ว่ากับอันเนี้ยไหลเนี่ยเขาแยกชิ้นไหลเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพราะงั้นการบิดขึ้นมันจะต่างกันนะครับโอเคนะแบบนี้นะแกมมาฟิวเจอร์ครับผมรุ่นลายครบครันนะครับนี่แกมมาฟิวเจอร์สเปเชียลคัลเลอร์เวอร์ชันนี่เป็นเหรียญเหมือนเดิมอ่ะมาดูเหรียญกันดีกว่าไหนสินี่ครับ2เหรียญ นี้นะฮะมาดูทีละเหรียญฟ้าอันนี้แถมมากับแกมมาฟิวเจอร์นะฮะก็จะเป็นพลังของ3อุลตร้าแมนที่เขาใช้เพื่อเป็นร่างนี้นั่นเองนะครับต่อมาเดลต้าไรส์คอร์ก็จะเป็น3พลังข้างหลังยืนอยู่ข้างหลังนี่นะเพื่อเป็นร่างนี้เช่นเดียวกันครับมาลองสแกนดูเซตไรเซอร์มาปุ๊บนี่นะฮะใส่การ์ดของฮารุกิก็แล้วกันเปิดเครื่องก่อนนะฮะใส่นี้ดูก่อนแล้วกันแกมมาฟิวเจอร์นะไว้ตรงกลางพูดกับอัลตร้าฮีโร่ดูแสงนะจะเป็นยังไงให้ดูอีกทีเสียงมันค่อนข้างเบาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่แมนขออนุญาตขยับไมค์ไว้ใกล้ๆตัวกำเนิดเสียงเขา
ไปนึกว่าจะเป็นชื่อร่างไม่ใช่ชื่อร่างเนาะอ่ะมาดูต่ออันนี้บ้างนะครับเมื่อกี้พูดว่า New Generation Hero มาดูแสงใกล้ๆให้ดูทีครับครับทีนี้ลองใส่2เหรียญดิมันจะเป็นอย่างไรสิอย่างไรสิมาดูอุลตร้าฮีโร่กับนิวเจเนเรชั่นฮีโร ก็เล่นเสียงต่อการตามปกติไหนลองเพิ่มมาอีกเหรียญหนึ่งอ่ะสมมติเราเหรียญนี้อ่ะลูกรักซูบุริยะนะฮะคุณซีโร่นะก็น่าจะเสียงต่อกันแหละไม่น่ามีอะไรเนาะมาดูครับเห็นไหมเสียงต่อกันจริงด้วยแต่พี่ดูแมนลืมอะไรบางอย่างลืมใช้ไม้ตายให้ดูของแต่ละอันนะฮะพอกลับมาสิก็ยิงลำแสงปกติเนาะไม่มีอะไรนะครับลองอันนี้บ้างไปปล่อยแสงเหมือนกันแต่คนละแบบครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับซอฟต์สีพิเศษทั้ง2ตัวถ้าสนใจอย่าลืมไปดูที่ www.kissandkai.com นะครับผมเหมาะสำหรับนักสะสมมากจริงๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่สีที่วางขายธรรมดาทั่วไปนะฮะหายากด้วยแล้วก็ทำมาน้อยกว่าแบบปกติด้วยนะครับผมและถ้าใครถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแชร์พี่ดูแมนกันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ก็คงต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับไปบินไปพร้อมกันครับผมบินไปพร้อมกันอาชวอย่าลืมกดติดตามและ Subscribe หน้าพี่ดูแมนเบอร์นี้ด้วยเด้ออัตอุลตร้าแมนเซ็ต